วัสดีค่ะชื่อนิวค่ะเป็นผู้เขียนบทละครแล้วก็แสดงเป็นแม่ของสูค่ะสวัสดีค่ะอัมพานะคะรับบทเป็นอ้อยค่ะสวัสดีครับผมมิกครับรับบทเป็นโสครับแล้วก็เป็นคนสังคัดด้วยครับสวัสดีค่ะมิซูค่ะแสดงเป็นแม่ของหวานนะคะสวัสดีครับชื่อมอสครับรับบทเป็นเต่าครับสวัสดีค่ะจูนค่ะรับบทเป็นหวานค่ะไม่จริงอ่ะหนูอยากอยู่กับพ่องั้นเราสามคนมาสัญญากันไหมว่าเราจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันขอให้พี่ชายน้องกับคุณที่ว่าเราเลิกกันเถอะหนูขอไปอยู่กับแม่ได้ไหมถึงหนูอยู่หนูก็ไม่รู้จะอยู่กับใครสวัสดีค่ะสวัสดีเรียนจบแล้วนะคะพอดีใจด้วยนะพอขอโทษนะที่เคยทิ้งอ้อยไปไม่เป็นไรแล้วค่ะพ่อก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงผมกับพ่ออ้อยผมจะไม่กดพ่อแล้วใช่ไหมหนูไม่โกรธแล้วค่ะหนูจะโกรธพ่อยังไงพ่อก็เป็นพ่อของหนูนะคะดีแล้วที่อ้อยคิดได้อย่างนั้นคือถ้าเผื่ออ้อยจะไม่รังเกียจแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกของแม่เลี้ยงพ่อจะให้อ้อยมาพักที่บ้านพ่อตอนนี้อ้อยก็จบปริญญาตรีแล้วไม่ต้องไปอยู่หอพักหรอกพ่อเขารู้จักเจ้าของโรงแรมแห่งในเมืองนี้แหละเขากำลังต้องการเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพอดีแล้วพ่อจะฝากอ้อยทำงานที่นั่นได้เลยก็ดีเหมือนกันค่ะกำลังหางานพอดีดีแล้วอ้อยตัดสินใจแล้วก็อ้อยดีใจที่อ้อยจะกลับอยู่อ้อยแล้วเราก็จะขอบคุณที่อุ่นตลอดไปขอบคุณพ่อมากนะคะสวัสดีค่ะผู้จัดการคุณรัญญาพรใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยใช่ค่ะไหนคุณลองแนะนำตัวเองสิว่าคุณทำงานอะไรหน้าไหนได้ไหมจะได้จัดหางานให้คุณจะได้ถูกกับยากคุณเด่นใช่ค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อสรัญญาพรคุ้มดีค่ะก็จบมาจากธรรมศาสตร์เรียนเอกการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์ค่ะก็ประสบการณ์ส่วนมากก็เป็นล่ามเป็นมลเทียต่างๆมากมายค่ะแต่ก็ยังไม่เคยทำงานโรงแรมก็เลยจะมาสมัครที่นี่เป็นที่แรกอะค่ะก็ไม่ทราบว่าผู้จัดการจะพิจารณายังไงก็ไม่ทราบค่ะแต่ก็ดิฉันก็พร้อมที่จะทำงานเต็มที่ถ้าจะให้ทำในแผนกไหนก็ทำได้หมดทุกอย่างค่ะนั้นถ้าคุณจะเป็นพนักงานโรงแรมนี่นะครับคุณจะต้องทักทายแขกให้แขกทำงานบริการทุกอย่างช่วยแขกยกของยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อแขกเวลาแขกต้องการอะไรคุณจะต้องหาสิ่งที่แขกต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แขกมากที่สุดคุณคิดว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าทำได้ค่ะหนูจบเอกโรงแรมมาโดยตรง
นูคิดว่าไม่เกินความสามารถของหนูค่ะอันผมก็รับคุณทำงานเลยอยากทราบว่าหนูอยู่แผนกไหนล่ะคะแผนกบริการในห้องอาหารค่ะงั้นผู้จัดการรับแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะได้ข่าวไปสมัครงานเป็นไงบ้างก็โอเคนะคะแม่ได้งานแล้วหนูว่าจะส่งน้องหวานเรียนอยู่ได้ข่าวว่าน้องสอบติดโรงเรียนไม่ใช่หรอคะใช่ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยอ่ะก็ต้องซื้อไอโฟนเป็นรางวัลให้หวานแน่นะจะพูดกับพี่เขาอย่างนี้ได้ไงพี่เขาไม่ใช่พี่แท้ของแกนะทำไมอะคะก็พี่อ้อยอ่ะมาอาศัยอยู่บ้านเราเองนี่ก็ต้องดูแลหวานสิไม่งั้นก็ออกไปเลยนายหวานพูดอะไรอย่างเงี้ยขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้ไม่หวานไม่ผิดไม่ขอโทษไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ปล่อยน้องเข้าไปเถอะโอ้จริงจริงเลยลูกคนนี้ไม่เป็นไรหรอกสวัสดีค่ะพี่พี่มาเริ่มงานวันแรกค่ะตัวเล็กแค่เนี่ยจะทำงานไหวทำได้สิคะพี่หนูทำได้ทุกอย่างนะคะงั้นอย่างนี้แล้วกันช่วงเช้าเธอมาดูแลห้องอาหารให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ช่วยกันดูแลเช็ดแขกเมื่อห้องอาหารปิด10 โมงก็ช่วยกันเช็ดจานชามอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วงบ่ายมาสแตนบายที่บาร์แล้วกันนะได้ค่ะรับทราบค่ะครับงานปฏิบัติเลยก็สนุกอยู่แต่ว่าเงินไม่พอไงของมีให้ซื้อเยอะไงเราก็อยากได้ใช่ไหมแล้วก็ไปอ่ะถ้ามีเงินก็อยากเที่ยวทั้งคืนนั่นแหละไม่อยากมาทำงานหรอกเบื่อเบื่อเพราะนั่นแหละบางทีนะเบื่อเงี้ยน่าจะมีอะไรแบบมากกว่านี้ใช่ใช่อ้อยดูพวกนั้นสิชอบทำงานขี้เกียจมากเลยก็เป็นนี้แหละพี่เฮ้ยพวกนายหมดไอ้พวกงานอ่ะทำไมไม่รู้จักมาช่วยงานกันบ้างโอ้พี่พวกผมก็ทำงานมาทั้งวันอ่ะเหนื่อยปวดขาปวดขาหมดแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้เด็กใหม่ทำงานดูสิตอนบ่ายจะได้มีอะไรทำพวกนายก็คิดได้แค่นี้แหละนะโอ้ยเซ็งเว้ยล้างมาตั้งนานยังไม่เสร็จสักทีเลยสมน้ำหน้าอยากอู้งานนี้นะหัวหน้าเลยย้ายแผนกเลยเลิกงานรู้กันพี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่หนูช่วยก็ได้ค่ะเพราะว่าแผนกหนูก็ว่างอยู่อ๋อขอบคุณครับน่ารักมากเลยค่อยคือแม่พี่อ่ะไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคือพี่อยากจะขอตังค์ขอตังค์อ่ะนะคือพี่ไปยืมใครก็ไม่มีใครให้เลยอ่ะขอช่วยพี่ได้ไหมขออะไรอ่ะคือแม่พี่ป่วยเป็นไข้หวัดที่หนักมากหรอเอางี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปเยี่ยมแม่พี่ที่บ้านก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอ้อยจะหาทางช่วยให้แล้วกันแหมช่วยแต่โสนะไม่ช่วยเราเลยอ้อยพอดีว่าลูกพี่อ่ะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอ่ะพี่อยากให้อ้อยไปช่วยสอนนะพี่ไม่มีตังค์จ้างครูสอนภาษาอังกฤษอ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเต็มใจเดี๋ยวหนูจะไปช่วยสอนให้ขอบคุณมากนะเพื่อนมาหาเพื่อนเลี้ยงครับเพื่อนผม
ที่ทำงานชื่ออ้อยครับสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนที่ทำงานครับชื่ออ้อยคุณเล่นเป็นอะไรบ้างเปล่าคะโอ้นั่นคือฝากแม่จังเลยแม่ของสมุนเนี่ยไปหาหมอแล้วแต่หมอก็แต่ว่ารักษาไม่ได้หมอบอกว่าไม่เคยเจอกันหมอท่านสงสารมากเลยคุณแม่หนูจะมีโอกาสแหละที่ถามเกี่ยวกับคุณแม่นะคะพอดีหนูเป็นคริสเตียนก็คือไม่ได้ให้คุณแม่มาเปลี่ยนศาสนาเลยแต่ว่าหนูเห็นคุณแม่ป่วยแบบนี้หนูก็สงสารด้วยความรักของพระเจ้าหนูก็อยากอธิษฐานเกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่จะรังเกียจไหมคะเช้าผลไม้เล็กๆน้อยๆมาฝากแม่ค่ะแม่รับไว้นะคะข้าวลูกวันนี้จะมีครูมาสอนภาษาอังกฤษหนูฟรีนะหนูอยากเรียนหรือเปล่าไม่ค่ะพ่อหนูไม่อยากเรียนหนูกลัวครูตีค่ะโอ้คุณครูใจดีลูกหนูจะได้เรียนหนังสือเก่งๆนะคะนี่คุณครูมาแล้วเป็นไงคะหนูเป็นเด็กดีนะครูจะมาสอนการบ้านหนูวันนี้หนูไม่ต้องดื้อกับพ่อนะเดี๋ยวครูจะสอนภาษาอังกฤษหนูแล้วครูจะให้รางวัลหนูด้วยนะถ้าหนูทำภาษาอังกฤษได้ครูจะให้รางวัลหนูเห็นไหมลูกคุณครูก็ใจดีไม่ต้องกลัวครูนะค่ะสวัสดีค่ะหนูขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหนูน่ารักมากเลยลูกใครเนี่ยชื่ออะไรคะชื่อน้ำต้นข้าวค่ะหนูชื่อต้นข้าวด้วยรักโลกมากเลยนะหนูเดียวค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วกันนะหวานทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะพี่อ้อยไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตหวานเลยพี่ไม่ใช่พี่สาวแท้ของหวานหน่อยทำไมหวานพูดแบบนี้ปล่อยหวานหวานเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่อยากจะเล่าเรื่องของผู้หญิงให้หนูฟังนะ
เขาเป็นคนที่รักหนูมากๆรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะถ้าผู้ใดได้ยินเสียงเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นถ้าท่านปรารถนาจะสัมผัสกับความรักการอภัยโทษได้รับชีวิตนิรันดร์ท่านจะต้องต้อนรับพระองค์ผู้ทรงสละซึ่งพระชนเพื่อบาปของท่านเข้ามาในชีวิตโดยความเชื่อหวานอะอยากรู้จักพระเจ้าหวานอะอยากเป็นคนดีแล้วหวานอะจะเอาแหวนทองเนี่ยไปคืนเพื่อนแล้วหวานก็จะกลับไปหาพ่อแม่อ้อยช่วยหวานด้วยนะได้แล้วพี่ช่วยหนูเองเป็นเด็กดีมากเลยขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอยากให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบครับคือว่าผมจะให้คุณอ้อยเนี่ยเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการเพราะว่าผมเห็นเธอทำงานได้ดีมากๆครับแล้วก็เข้าใจงานทุกอย่างซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นใครขยันเข้าน้องคนนี้มาก่อนมีใครจะคัดค้านไหมครับเห็นด้วยครับดีเหมือนกันครับเพราะว่าน้องเขาก็ตั้งใจทำงานมากก็ไม่เคยเกียจงานผมว่าพอแล้วที่จะให้น้องเขาเลื่อนตำแหน่งไปรองผู้จัดการขอแสดงความยินดีกับน้องผู้ที่ทำงานให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอยากให้ลูกลืมพระองค์ในวันนี้เราก็มาเที่ยวฉลองความสำเร็จก็ขอบคุณอ้อยนะคะที่ทำให้หวานในวันนี้หวานอะสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะน้องหวานก็ขอบคุณอ้อยมากๆนะลูกที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีทั้งที่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องเดียวกันนะขอบคุณไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่เรา3คนก็เหมือนพ่อแม่เดียวกันเราคือสายเลือดของพระเยซูคริสต์นะคะไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดั่งใจไม่แม้ว่าโลกจะวนหวานเอาหวานไป